สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาคิดว่าคุณต้องการอะไรเขาคนที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะคะมาดูซิว่าเขาจะอ่านใจคุณออกไหมเขาจะคิดว่าคุณต้องการอะไรและมันตรงกับสิ่งที่คุณต้องการจริงหรือเปล่าคิดว่าคุณต้องการอะไรจากเขามาดูกันนะว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยเขาคิดถูกหรือเปล่านะคะว่าคุณต้องการแบบนี้ดูแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะระหว่างคุณกับเขาอ่ะน่าจะห่างๆกันเนาะหรือว่าไม่ค่อยได้คุยกันหรือบางคนก็คือเลิกกันไปแล้วบางคนถามถึงแฟนเก่าคนรักเก่าคนที่ห่างหายกันไปอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะเขาคิดว่าสิ่งที่คุณต้องการจากเขาก็คือความชัดเจนหนึ่งคือความชัดเจนจะเอายังไงจะรักหรือจะเลิกจะให้คุณรอหรือจะให้พอแค่นี้จะให้คุณ move on ไหมต้องการความชัดเจนนะคะต้องการคำตอบอยากเห็นว่าเขาจะทำยังไงเขาจะกลับมาไหมจะมาขอคืนดีไหมจะมาง้อไหมหรือจะไม่มาแล้วเอายังไงก็เอาสักทางหนึ่งให้มันแน่นอนให้มันชัดเจนไปเลยสองก็คือใจจริงคุณเนี่ยอยากให้เขากลับมาคุณอยากให้เขามาง้ออยากให้มาขอคืนดีอยากให้มาเริ่มต้นกันใหม่แต่คุณอยากให้เขาเห็นคุณค่าของคุณให้เขาทำยังไงก็ได้ให้คุณรู้สึกว่าฉันมีค่าฉันมีความสำคัญมาง้อก็คือต้องมาทำให้เห็นทำให้เห็นว่าเฮ้ยมาง้อจริงๆนะอยากได้กลับคืนไปจริงๆเพราะอะไรเพราะฉันมีค่าสำหรับเขามากอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากให้เขาเห็นคุณค่าของคุณให้ความสำคัญกับคุณอยากให้เขาแบบแสดงอาการหรือว่าเทคแอคชั่นอะไรก็ได้อะค่ะที่ทำให้คุณรู้สึกว่าสมน้ำหน้าแบบให้คุณรู้สึกว่าเขาอยากได้คุณกลับมาจริงๆเขารู้สึกสูญเสียเขารู้สึกว่าไม่มีคุณแล้วเขาอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณอยากเห็นแบบนั้นใช่ไหมขนาดนั้นเลยเหรอแสดงว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีอาการแบบว่ามีบล็อกเข้าไปบล็อกช่องทางการติดต่อแล้วอยากเห็นความพยายามของเขาว่าเมื่อฉันบล็อกเธอแล้วเธอจะพยายามยังไงที่จะติดต่อฉันให้ได้เธอจะต้องมาหาฉันหรือไม่ก็ไปสมัครแอคเคาท์ปลอมอะไรก็ได้เพื่อที่จะเข้ามาติดต่อเข้ามาสื่อสารกับฉันหรือใช้ช่องทางไหนก็ได้จะต้องพยายามอย่างมากๆเพราะฉันบล็อกเธอแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณอยากเห็นแบบนั้นใช่ไหมอันนี้คือความคิดเขานะเขาคิดว่าคุณอยากได้อะไรอยากเห็นอะไรแล้วก็คิดว่าคุณเนี่ยอยากให้เขาจริงจังกับคุณให้มากๆจริงจังและยอมคุณยอมอ่อนข้อให้กับคุณ
ไม่ว่าเขาจะเป็นคนยังไงอยู่กับคนอื่นเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาจะแข็งกร้าวดุดันเป็นผู้นำหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เวลาอยู่กับคุณอยากให้เขายอมคุณอยากให้เขาอ่อนข้อให้คุณอยากให้เขามีความตะมุตะมิ มีความน่ารักกับคุณคนเดียวอ่ะยอมให้คุณคนเดียวอะไรอย่างนี้อยากให้เขาจริงจังและมั่นคงกับคุณชัดเจนจริงจังมั่นคงคุณอยากให้เขาทำแบบนั้นให้คุณและคุณก็อยากให้เขาคิดถึงคุณมากๆคิดถึงแบบทรมานด้วยใช่ไหมคุณอยากให้เขาคิดถึงแบบโหยหาทรมานยิ่งทรมานยิ่งดีคุณจะได้รู้สึกว่าฉันมีค่ามากๆอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขารู้สึกเหงาบ้างคือประมาณว่าอยากให้กรรมตามสนองอ่ะคุณเคยรู้สึกยังไงคุณเคยเจ็บปวดคุณเคยทรมานกับความคิดถึงเขายังไงคุณอยากให้เขาทรมานมากกว่านั้นอีกคุณอยากให้เขารู้สึกแบบที่คุณเคยรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้คือที่เขาคิดนะเขาคิดว่าคุณต้องการแบบนี้ขอดูหน่อยว่าแล้วเขาเนี่ยจะทำให้ตามที่คุณต้องการไหมเขาจะทำอย่างที่คุณต้องการไหมหรือจะเป็นอย่างที่คุณต้องการไหมแอบดูนิดนึงเพราะผู้อ่านคิดว่าคุณก็ต้องอยากรู้แหละอุ๊ยเขาก็ทุกข์ทรมานอยู่นะเขาก็เสียใจนะคะเขาก็เจ็บปวดอยู่เหมือนกันถามว่าเขาจะทำอย่างที่คุณต้องการไหมจะทำในสิ่งที่คุณต้องการไหมเช่นจะให้ความชัดเจนกับคุณให้ความรักให้ความสำคัญกับคุณแล้วก็จริงจังมั่นคงกับคุณอะไรอย่างเงี้ยผู้อ่านคิดว่าเขาจะพยายามนะคะเพียงแต่ก็คงต้องขอเวลาหน่อยขอเวลาอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้หรือเร็วๆนี้อาจจะยังทำไม่ได้แบบนั้นจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เขาจะพยายามบางคนนะอันนี้ต้องใช้คำว่าบางคนนะคะบางคนที่เขายังชัดเจนกับคุณไม่ได้หรือให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้ในตอนนี้เป็นเพราะว่าเขายังปิดพันธะอยู่ยังมีพันธะยังไม่เป็นอิสระเขาอาจจะมีคอมมิตเมนต์อยู่ในตอนนี้นะคะมีคนของเขามีตัวจริงของเขาที่ยังไม่ได้เลิกลากันแบบจริงจังหรือเป็นเรื่องเป็นราวเขาต้องไปเคลียร์ตัวเองก่อนอะไรแบบเนี้ยบางคนอะนะแต่บางคนก็อาจจะติดธุระติดเรื่องอื่นๆติดปัญหาอื่นๆที่ยังไม่สามารถมาทำในสิ่งที่คุณต้องการได้แต่ก็จะพยายามทำโอเคเขาก็พยายามแก้ปัญหาอยู่แหละนะคะอย่างน้อยก็มีข่าวดีเนาะแต่ว่าผู้อ่านรู้สึกว่านะเขาจะพยายามทำก็จริงแต่อาจจะไม่ได้ 100% อย่างที่คุณต้องการนะอาจจะไม่ได้ครบทุกอย่างครบทุกเรื่องอาจจะได้แค่บางเรื่องที่เขาจะทำให้คุณได้ประมาณนี้นะคะก็จบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลากันเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ